วันนี้มาเข้ารายการเป็นคนแรกนะครับขออนุญาตได้แจ้งข่าวที่คงได้มีออกไปทางโซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วนะครับเหตุที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามีข่าวของผู้ประกาศข่าวชายของ NBT นะครับก็ติดโควิด-19 นะครับก็ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มาช่วยผมในตอนเช้าที่ทำเนียบตรงนี้นะครับต้องไปตรวจเรื่องของสารคัดหลั่งนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะครับผมเองก็เป็นผู้สัมผัสของผู้สัมผัสอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับไปตรวจด้วยหลังจากที่ได้แถลงข่าวตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้เปิดเผยออกมาว่าได้มีการนำรถชีวนิรภัยพระราชทานนะครับไปที่ทาง NBT นะครับจะต้องไปตรวจพนักงานของทาง NBT ทั้งหมดนะครับเพื่อความในความในการป้องกันควบคุมโรคในการแพร่ระบาด ทั้งหมดนะครับซึ่งก็มีทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีทั้งหมดกี่คนนะครับก็ต้องรอการสอบสวนโรคทางสปคม.นะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคก็ได้เข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วไปตรวจอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมเองก็ในฐานะของผู้สัมผัสผู้สัมผัสกับผู้เสี่ยงสูงก็ในตามความหมายของทางด้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมก็จะทำในตัวเองที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะไปตรวจตัวเองแล้วก็บ่ายนี้ก็จะควอรันทีนตัวเองไปก่อนนะครับซึ่งถ้าผลของน้องๆออกมาแล้วถ้าเขาไม่ติดเชื้อไม่อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้คงจะได้พิจารณาวิธีการที่จะดูแลนะครับตัวเองอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับนำเรียนว่านะตอนนี้ที่นี่ก็คือไม่ใช่ NBT ที่นี่เป็นทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาตรงนี้และเกี่ยวข้องเราก็จะดูแลในมาตรฐานที่สูงอยู่กว่าที่เดิมเสมอนะครับ